สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำเกี๊ยวกรอบบอกเลยว่ากรอบแซ่บอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหั่นเกี๊ยวให้เป็นเส้นกันเลยครับเกี๊ยวแผ่นแบบทอดนะครับ1ห่อเดี๋ยวเราหั่นเกี๊ยวกันเลยครับหั่นเกี๊ยวเป็นเส้นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปทอดกรอบเกี๊ยวกันเลยครับเราก็ตั้งน้ำมันจนร้อนนะครับขั้นตอนนี้เราใส่เกี๊ยวลงไปทอดกรอบกันเลยครับเราจะทอดเกี๊ยวของเราด้วยไฟกลางนะครับเดี๋ยวเราทอดเกี๊ยวของเราให้สุกเหลืองกรอบกันเลยครับเพื่อนเราก็ทอดเกี๊ยวของเราสุกกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ตักเกี๊ยวของเราขึ้นไปเสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาลวกผักกันเลยครับเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชากะหล่ำปีซอยครึ่งหัวแล้วเราก็ลวกกะหล่ำปีของเราให้สุกเลยนะครับกะหล่ำปีของเราก็สุกนะครับตักขึ้นเป็นน็อกน้ำเย็นไว้เลยครับแล้วก็ตามด้วยลวกหมูนะครับหมูบด250กรัมลวกหมูให้สุกเลยครับเพื่อนหมูสุกแล้วตักหมูขึ้นไปพักไว้แล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาซอยใบขึ้นช่ายสำหรับนำไปยำกันเลยครับใบขึ้นช่าย1ต้นผักชีฝรั่ง2ต้นหอมแขกครึ่งหัวซอยผักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการยำเกี๊ยวกรอบกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด6ช้อนโต๊ะแล้วก็คนส่วนผสมน้ำยำของเราให้ละลายเข้ากันเลยนะครับเมื่อน้ำยำของเราละลายเข้ากันดีนะครับตามด้วยพริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะหรือตามชอบได้เลยนะครับแล้วตามด้วยข้าวคั่วข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะแล้วก็หมูบดที่เราลวกไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผักที่เราซอยไว้นะครับหอมหัวใหญ่ผักชีฝรั่งใบขึ้นช่ายนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับน้ำยำของเราก็หน้าตาคล้ายลาบหมูเลยนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟกับเกี๊ยวกรอบของเรากันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูยำเกี๊ยวกรอบสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับก่อนชิมนะครับก็ให้ขยำคลุกเคล้ายำให้เข้ากันนะครับกับเกี๊ยวกรอบนะครับเพื่อนๆที่เราต้องมายำเกี๊ยวตอนจัดเสิร์ฟนะครับเพราะจะทำให้เกี๊ยวของเรากรอบนานนั่นเองนะครับยำเกี๊ยวกรอบสูตรโฆษณานะครับก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม3รสเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ได้ความหอมของข้าวคั่วนะครับและความกรอบของเกี๊ยวกรอบของเรานั่นเองนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้